เอาละค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคนที่อยากจะเข้าไปแสดงความเห็น ขอไปค่ะความคิดเห็นเรื่องการจัดแนวเขตใหม่ของอุทยานแห่งชาติป่าทับลานใช่ค่ะวันเมื่อวานนี้ค่ะที่สภาเนี่ยคุณวิชิตพัฒนโกสัยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติกล่าวภายหลังไปร่วมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ทบทวนขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,000 ไร่ซึ่งบอกว่าอุทยานทับลานในปัจจุบันเนี่ยเดิมประกอบไปด้วยพื้นที่ก็คือจะมีป่าวังน้ำเขียวป่าแก่งดินสอป่าแก่งใหญ่ป่าเขาสโตนแล้วก็ป่าคอนบุรีมีสภาพเป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484แล้วก็ประกาศเป็นป่าไม้ถาวรเมื่อ12พฤศจิกายน2506และเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพ.ร.บ.ป่าไม้2507ต่อมาสปก.มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในที่กิ่งอำเภอนาดีกบิลบุรีและบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี2518ครอบคลุมทั้งอำเภอแต่ยังไม่มีพื้นที่ป่าจะดำเนินการนะคะต่อมาปี20-23รัฐก็มีนโยบายให้เกษตรเข้าไปช่วยเหลือราษฎรนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเพิกถอนสภาพป่าสงวนเพื่อดำเนินการออกเป็นสปก.ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กันเรื่อยมาเพราะว่าประชาชนที่ไปอยู่ทำกินก่อนเนี่ยถูกดำเนินคดีสปก.เพิ่งจะเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติก็มีเรื่องมีราวกันมาโดยตลอดคุณวิชิตบอกว่าสำหรับแนวเขตปี43ตนในฐานะผอ.ส่วนอุทยานกรมป่าไม้ตอนนั้นปลอดประสบเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ก็ไปดำเนินการตามคำสั่งที่44/43นะคะตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตอุทยานทับลานทั้งที่นครราชสีมาและที่ปราจีนบุรีก็วัดหาค่าพิกัด GPS มีการฝังหลักเขตแนวเอาไว้ตามแนวเขตที่ราษฎรเข้ามาบุกรุกพูดง่ายๆคือเวลาที่มีการร้องเรียนนะคะว่าเนี่ยมีชาวบ้านบางส่วนเข้าไปบุกรุกอุทยานทับลานก็แก้ปัญหาทีนึงตนก็อธิบายว่าอุทยานทับที่ชาวบ้านไม่ได้แล้วก็นัดชาวบ้านไปชี้กันว่าเอาตรงไหนอะไรยังไง43ปีขออภัยสู้กันมาโดยตลอดอันนี้ท่านอธิบดีบอกท่านอดีตรองอธิบดีบอกไว้นะคะเส้นปี43เรียกว่าเส้นสำรวจเพื่อให้รู้ว่าแนวเขตเนี่ยบุกรุกไปถึงไหนเหลือป่าเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าจะมารังวัดแล้วเพิกถอนนี่คือจุดสำคัญข้อมูลไม่ตรงกันกับอธิบดีคนปัจจุบัน อธิบดีคนปัจจุบันบอกหลักเขตเนี่ยคือการรังวัดเพื่อจะประกาศเขตที่ถูกต้อง กันพื้นที่ชาวบ้านกับพื้นที่ป่าออกจากกันและเป็นหมุดที่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่าเธออย่ารุกข้ามหลักเขตนี้นะเธอผิดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ตรงกันส่วนที่คนกังวลระแวงว่าโอ้โหมันเฉื่อยป่าทับลานจะมาออกสปก.นั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้จบมาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ก็บอกว่าใจเย็นๆจ้ะเป็นลำดับขั้นตอนไปตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเพื่อที่เขาจะได้จัดทำแนวเขตใหม่พอเขาจัดทำแนวเขตใหม่มันจึงจะมาถึงขั้นตอนของสปก.คือถ้าจัดแนวเขตใหม่แล้วมันเหลือที่ดินว่าจะต้องจัดสรรก็ค่อยจัดสรรถ้ามันไม่เหลือก็ไม่จัดสรรก็แค่นั้นเองและหลังจากนั้นก็คือการพิสูจน์ทราบที่ดินที่ประชาชนถือครองและใช้ประโยชน์อยู่อันนี้จึงเป็นส่วนงานของสปก.ธรรมนัสบอกว่าขณะนี้ให้ดูขั้นตอนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้ายที่สุดที่ดินบางส่วนก็จะต้องถูกจำแนกออกมาเพื่อจะอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะเหลือที่เท่าไหร่ก็ค่อยมาจัดสรรให้เป็นที่ดินทำกินไม่ใช่ไปเฉือนออกมาเพื่อจะให้เป็นที่ดินทำกินค่ะอันนี้ต้องชัด อีกส่วนหนึ่งก็คือมันอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของกรมอุทยานเท่านั้นยังไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับสปก.อย่าเอาสปก.ไปเหมารวมในเรื่องการขยายที่ดินแล้วจะเอาให้ในทุนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคนละเรื่องกัน
ส่วนกรณีเซฟทับลานก่อนหน้านี้เคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับสปก.กรณีดังกล่าวเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอกับคณะรัฐมนตรีให้รับทราบในรัฐบาลก่อนซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะต้องทำตามขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกรมอุทยานก็อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเพราะเป็นประเด็นทางสังคมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามหากเปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จและมีที่ดินทับลานส่วนใดก็ตามมาอยู่ในความดูแลของสปก.เวลานั้นจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมส่วนกรณีที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นอดีตนะครับได้กล่าวถึงพื้นที่ทับลาน 260,000 ไร่และมีพื้นที่กว่า 50,000 ไร่ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีรุกป่าแต่ในช่วงปี2554ได้มีเจ้าหน้าที่สปก.พื้นที่เร่งออกโฉนด 4-01 เพื่อให้กลุ่มทุนนำไปใช้อ้างต่อศาลในการอุทธรณ์คดีนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากประชาชนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินต่างหากล่ะจึงได้เกิดการลงไปแก้ไขปัญหาและคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติได้นำประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมาหารือและวางกรอบในการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังนั้นที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างมากกว่า 200,000 ไร่ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานอย่าไปตีความก่อนขอให้รอกรมอุทยานดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ของสปก.เข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดในพื้นที่ทับลานหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพื้นที่ทับลานยังไม่มีการตรวจสอบเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนของสปก.แต่ก่อนหน้านี้ที่โคราชได้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่แล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการของปปช.เข้าไปตรวจสอบอีกหลายรายครับค่ะ